สำหรับกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะพระราณพระราชวังดุสิตนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะครับที่คนรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันนักนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้นะครับศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยคุณพรพันษามากโฉมไปติดตามกันเลยครับค่ะค่ะคุณนิสาการคุณสานุคะที่เห็นเป็นเส้นเล็กๆในมือของดิฉันนี้นะคะเขาเรียกว่าตอกไม้ไผ่ค่ะส่วนตอกไม้ไผ่เส้นเล็กๆนี้จะใช้ไปทำอะไรนั้นตามดิฉันมาเลยค่ะเส้นตอกไม้ไผ่ที่ทำการเหลาอย่างปราณีตนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำจักสานไม้ไผ่ลายขีดในการจักสานนั้นต้องใช้ความปราณีตในการนำเส้นตอกที่จักสานไม้ไผ่เป็นเส้นเล็กๆนำมาสานเป็นลวดลายบนโครงไม้ไผ่ที่ขึ้นเป็นรูปต่างๆจากนั้นใช้หวายเส้นเล็กถักทอขอบให้ขึ้นรูปทำหูของเครื่องจักสานให้แข็งแรงทนทานซึ่งศิลปะหัตถกรรมที่พบเห็นในครัวเรือนนี้มาจากภาคอีสานจะใช้ทำทั้งภาชนะต่างๆกระบุงตะกร้างานจักสานไม้ไผ่ลายขีดครับมาจากเป็นศิลปะของทางภาคอีสานซึ่งกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระนางเจ้าได้ไปเจอแล้วไปพบมาแล้วก็ให้อาจารย์ได้ทรงอนุรักษ์เอาไว้และสืบทอดกันมาซึ่งเป็นลายสารของไม้ไผ่ลายขีดเป็นลายดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณนะครับคือมีมาจากผ้าขีดหมอนขีดผ้าลายขีดอะไรต่างๆเอามาสารใส่ในไม้ไผ่ครับตอนนั้นซึ่งกำลังจะสูญหายไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ครับท่านยังทรงอนุรักษ์ไว้อยู่ครับซึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครได้ทอดพระเนตรเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขีดที่ชาวบ้านนำมาถวายซึ่งในขณะนั้นแทบไม่มีผู้ใดทำได้ทรงให้ติดตามหาคนถ่ายทอดฝึกฝนนับแต่นั้นมางานจักสานไม้ไผ่ลายขีดได้กลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ในปัจจุบันล้วนละเอียดงดงามถ่ายทอดเป็นมรดกถิ่นไทยให้คงเอกลักษณ์สืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นค่ะการจักสานไม้ไผ่ลายขีดนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจหรืออยากเรียนรู้ของจริงมาได้ที่นี่เลยนะคะพระราณพระราชวังดุสิตค่ะพี่คะอันนี้ต้องขึ้นยังไงบ้างอะคะตัวนี้ก็คือมันจะมีส่วนกับก็หวังว่าคุณพรหมสารน่าจะสารไม่ได้หลายใบทีเดียวใช่ค่ะก็ไปศึกษาเรียนรู้กันได้กันแบบขนบธรรมเนียมแบบไทยๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะคะที่พระรามพระราชวังดุสิตและที่บริเวณสนามเสือป่าจัดยาวเลย11มีนาคมนะคะ